ก็มาดูเครื่องฟื้นฟูอีกรุ่นนึงนะครับเป็นเครื่องฟื้นฟูรุ่น BCT 10นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการทำงานนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องประเภท12โวลต์100แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ก็คือเบรกเกอร์ไฟเข้าตู้นะครับอันนี้เป็นพุชบัตตอนกดให้ไฟไปที่แบตนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับโวลต์แอมป์นะครับในการทำงานอันนี้เป็นบัตเซอร์เวลาที่ปิดขั้วจะมีเสียงฟีบเตือนนะครับว่าปิดขั้วนะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟเข้าตู้นะครับใช้ไฟ220โวลต์ไฟบ้านนะครับมาดูด้านข้างจะมีพัดลมระบายความร้อนตอนนี้แล้วก็จะมีฟิลด้านล่างนะครับจะเป็นฟิลตัวแรกเนี่ยจะเป็นฟิลหลอดแก้วก็คือเป็นฟิลไฟ AC นะครับส่วนอีก3ตัวจะเป็นฟิลไฟออกคือตัวนี้ถ้าเกิดมีการกระชากหรืออะไรเนี่ยฟิลตัวนี้อาจจะขาดเปลี่ยนฟิลโดยการเปลี่ยนฟิลหลอดแก้วนะครับส่วนฟิลอีก3ตัวนี้มันจะเป็นฟิลไฟ DC นะครับไฟไปที่แบตหมายถึงว่าถ้าทำงานแล้วแอมมันเกินเนี่ย3ฟิลตัวนี้มันจะเด้งนะครับวิธีการรีเซ็ตก็คือการกดปุ่มให้จมลงไปนะครับทั้ง3ตัวนะครับตัวนี้มาดูวิธีการทำงานนะครับก่อนอื่นก็คือวอลลุ่มเนี่ยมันก็ต้องหลีไปที่0นะต้องดูสถานะตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดวอลลุ่มเร่งไปเนี่ยเวลาเราคีบแบตมันจะมีการกระชากไฟนะครับวอลลุ่มตัวนี้จะอยู่ที่0ตลอด1ก็คือเปิด power onอันนี้ไฟเข้าตู้แล้วนะครับแต่โวลต์แอมป์ยังเป็น0อยู่2ก็คือกดพุชบัตตอนออนออฟตัวนี้กดจมก็คือออนนะครับก็จะเห็นโวลต์ก็จะอยู่ที่ 7.4 นะครับอันนี้ลองเทสเครื่องดูถ้าเกิดเครื่องทำงานปกติเราลองเร่งวอลลุ่มดูเครื่องปกติเนี่ยเราเร่งสุดเนี่ยโวลต์จะไปอยู่ที่ 16.4 นะครับส่วนแอมป์ยังเป็น0เพราะว่ายังไม่มีการจ่ายไฟไปที่แบตนะครับจากนั้นก็เอาสายมาคีบนะครับวิธีการคีบที่ถูกต้องก็คือการคีบแบบตั้งฉากอย่างนี้ไม่ควรจะคีบเอียงอย่างนี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งที่อาจจะไปสัมผัสกับตัวตู้โดยสัมผัสที่น็อตตัวนี้นะครับคีบตั้งฉากตัวนี้อันนี้เป็นไฟทางด้านลบนะครับส่วนอีกข้างเป็นไฟบวกคีบเหมือนกันถ้าเกิดนั่นให้ดีเนี่ยก่อนจะคีบแบตสมมติว่าเรารู้ว่าแบตลูกเนี้ยวัดได้12โวลต์เราก็ปรับโวลต์ให้ได้ใกล้เคียงกับตัวแบตเนี่ยเวลาคีบบวกลบมันจะไม่มีการสปาร์คนะครับจะไม่มีประกายไฟนะครับสมมติผมรู้ว่าแบตลูกเนี้ยมี12โวลต์เราก็ตั้งโวลต์ตั้ง12นะครับแต่ยังไม่มีแอมป์เพราะเรายังไม่ได้คีบจากนั้นก็เอาพอคีบอีกได้มาคีบครับคีบอย่างนี้ก็ได้หรือจะคีบลักษณะนี้ก็ได้นะครับเราไปมาดูด้านลบก็หัวคีบลบมาคีบที่ลบของแบตนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดวนเสมอกันมันจะไม่มีประกายไฟนะครับคีบจะเห็นว่าแอมขึ้นมาประมาณ 2.5 ก็แสดงว่าโวลต์แบตเนี่ยมันต่ำกว่าโวลต์เครื่องนะครับแต่แอมในการทำงานก็ใช้กระแสประมาณ 10-15% ในการทำงานนะครับ 10-15% ของแอมฮาวแบตนะครับอย่างตัวนี้ F135 เนี่ยประมาณ85แอมนะครับเราก็ใช้กระแสประมาณ8แอมกว่าในการทำงานถึง15นะครับประมาณ8ถึง12แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานถ้าเกิดเราจะพ่วง2ลูกก็ให้พ่วงแบบขนานกันนะครับเครื่องในรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะพ่วงให้ดูเนาะก็จะพ่วงจากบวกไปบวกแล้วก็ลบไปลบนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปคีบที่ตู้ก็ได้เรามาคีบจากตรงนี้นะครับแล้วก็คีบที่บวกแบบอีกลูกหนึ่ง
ที่ลบแล้วก็ไปคีบที่ลบของแบบนะครับโอเคเห็นว่าแอนนี่เป็นการต่อทำสองลูกนะครับทำสองลูกก็คือแอมก็จะแยกไหลเข้าแต่ละลูกส่วนแอมหน้าตู้จะเป็นแอมรวมที่ตู้จ่ายนะครับสองลูกก็ต้องใช้สองเท่านะครับแล้วประมาณนี้อันนี้คือทำสองลูกสมมติว่าจ่าย20แอมแล้วกันมันก็จะไหลไปเข้าแต่ละลูกเนี่ยแบ่งแอมกันไปนะครับนี่เป็นการทำสองลูกนะครับแต่เบื้องต้นลองทำลูกเดียวดูก่อนเพื่อจะได้เข้าใจนะครับลูกเดียวเราก็ใช้กระแสประมาณ 10% ของ AHBAT นะครับ 10-15% นะครับในการทำงานครับก็โอเคนะครับเบื้องต้นวิธีการใช้งานเป็นอย่างนี้มาดูวิธีการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องนะก็ดูนะวิธีการปิดก็คือหลีโวลูมน้อยสุดนะครับแล้วก็กดตัวนี้ออฟหรือตัวนี้จริงๆเราไม่ต้องเปิดปิดบ่อยๆก็ได้เราคาไว้เฉยๆเบรกเกอร์ตัวนี้แทนนะครับจะเป็นการปิดเครื่องเนาะ